มีเหตุแย่งศพของน้องพีพีหรือว่าเด็กชายเดชาเสมสันอายุ1ขวบ5เดือนนะครับที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิตเนื่องจากญาติฝ่ายพ่อต้องการนำศพไปฝังตามหลักศาสนาอิสลามแต่ว่าฝ่ายแม่เนี่ยต้องการจะเผานะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่น้องพีพีหรือว่าเด็กชายเดชาเสมสันอายุ1ขวบ5เดือนถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายด้วยการต่อยกระทืบจนเสียชีวิตเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาตอนนี้ศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเกาะเสืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและจะมีพิธีชาปนกิจนะครับในวันนี้แล้วล่าสุดเมื่อช่วงเย็นนะครับเมื่อวานนี้ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นภายในงานศพเนื่องจากมีญาติกลุ่มหนึ่งเดินทางมาที่วัดแล้วก็แจ้งบอกว่าต้องการนำศพของน้องกลับไปทำพิธีฝังตามหลักศาสนาอิสลามโดยให้เหตุผลว่าน้องมีเชื้อสายอิสลามเนื่องจากพ่อแท้ๆเป็นอิสลามและแม่ของน้องก็เป็นอิสลามด้วยแต่ฝ่ายของนางสาวรอกิยะดือราแมแม่ของน้องพีพีรวมทั้งเพื่อนบ้านไม่ยอมนะครับต้องการที่จะทำพิธีศพแบบศาสนาพุทธจนเกิดปัญหาโต้เถียงกันวุ่นวายแล้วก็จะมีเรื่องเกือบจะทะเลาะวิวาทกันปะทะกันเนื่องจากต่างฝ่ายต้องการนำศพของน้องไปปฏิบัติทำพิธีตามหลักศาสนาของตัวเองแล้วก็เถียงกันยืดเยื้อนานกว่า1ชั่วโมงจนตำรวจจะต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะไปชี้แจงทำความเข้าใจต่อญาติทั้งสองฝ่ายให้ยุติเหตุความวุ่นวายกลางงานศพนะครับเพื่อให้เด็กได้ไปสู่สุคตินะครับโดยให้สิทธิ์ขาดที่นางสาวรอกิยะแม่ของเด็กแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากเป็นมารดาของเด็กก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎหมายในที่สุดก็ตกลงกันได้แล้วก็ไม่มีเหตุรุนแรงนะครับโดยนางสาวรอกิยะเนี่ยยืนยันจะทำพิธีเผาศพน้องเพราะที่ผ่านมาแม้ว่าน้องจะมีเชื้อสายอิสลามแต่ว่าปัจจุบันก็หันมานับถือศาสนาพุทธแล้วนะครับเหตุการณ์ก็ยุติลงครับ